สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะร่วมกับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง8สถาบันหลักจัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี8เกียร์ครั้งที่5ประจำปี2565ค่ะณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชายเวชกรรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมจพเป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี8เกียร์ครั้งที่5โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดการแข่งขันโดยความร่วมมือกันของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง8สถาบันหลักประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีเชื่อมความสามัคคีระหว่างสถาบันและสร้างความร่วมมือภายใต้มิตรภาพความเป็นวิศวกรรมศาสตร์ของทั้ง8สถาบันหลักที่มีความผูกพันกันอย่างยาวนานมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการมีความเสียสละต่อส่วนรวมระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของแต่ละสถาบันด้วยนอกจากนี้นะคะที่สำคัญยังได้มอบความช่วยเหลือในการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปัจจุบันของแต่ละสถาบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกทั้งสนับสนุนสมาชิกเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโดยใช้กีฬากอล์ฟเป็นสื่อกลางและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติต่อไปทางด้านนายมานพมานะสกุลกิจนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเป็นมหกรรมกีฬากอล์ฟศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง8สถาบันเพื่อให้บรรดาสมาชิกวิศวกรได้พบปะพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดทางด้านวิชาการแลกเปลี่ยนเทคนิคในการบริหารงานอีกทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในแต่ละด้านเทคนิคและทักษะในการแข่งขันกีฬากอล์ฟนะคะนับได้ว่าเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสำหรับการแข่งขันกอล์ฟประเพณี8เกียร์ครั้งที่5นี้ค่ะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2565ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับอโศกกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมทบทุนสนับสนุนการศึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะหมายเลขโทรศัพท์02-555-2000ต่อ8123และ087-937-0104วันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้มีโอกาสสนับสนุนให้กับทางสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี8เกียร์ซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น8สถาบันซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการที่ให้ศิษย์เก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีโอกาสได้มาร่วมแข่งขันกอล์ฟแล้วก็เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการที่ให้วิศวกรในระดับชาติทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนกิจกรรมแล้วก็ได้มีความสุขในการแข่งขันทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือยินดีสนับสนุนให้กับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ให้การสนับสนุนผมคิดว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความพร้อมในการเตรียมตัวในการแข่งขันซึ่งเรามีเวลาเตรียมการอยู่2ปีเศษเนื่องจากว่าที่ผ่านมา2ปีนั้นเราไม่ได้จัดการแข่งขันจึงทำให้พวกเรามีความพร้อมและหวังว่าทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนั้นจะมีความสุขและมีความประทับใจ
ในกีฬากอล์ฟ8เกียร์ในครั้งนี้ครับครับผมก็ในฐานะประธานจัดการแข่งขันนะครับขอบอกได้เลยว่าเราพร้อมมากนะครับเราสามารถจัดให้เกิดความสนุกสนานกับทุกๆเกียร์นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับ